แขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับต้องบอกว่าท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงสิ่งของสินค้าเครื่องใช้ต่างๆที่อยู่ในรูปแบบของบริษัทนะครับซึ่งบริษัทเองก็ได้ผลิตออกมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กันเกิดจากอะไรที่มาเป็นอย่างไรเราจะได้พูดคุยกับคุณพัชรเมธธีระนนทสิทธิ์หรือว่าอาจารย์ชายขั้นเทพรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรครับสวัสดีครับอาจารย์ชายครับสวัสดีครับคงต้องถามเลยนะครับว่าชื่อนี้ฉายานี้ต้องเป็นอาจารย์ชายขั้นเทพครับได้มายังไงครับเกิดจากลูกศิษย์แล้วก็คนใกล้ตัวเนี่ยเวลาต้องบอกผมก่อนว่าเวลาผมคุยอะไรก็แล้วแต่อรรถรสวาจาเรื่องเกี่ยวกับคำพูดคนจะคิดว่าเราเนี่ยรู้ลึกรู้จริงโดยเฉพาะในสิ่งของที่เป็นความงามและทรีทเมนต์ครับผมเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความงามโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสกินแคร์สกินแคร์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ดูแลบำรุงผิวหน้าใช่เพราะว่าเวลาผมดูอีกรีเดนไม่ว่าจะใช้อะไรเกี่ยวกับผิวหน้าผมจะบอกก่อนว่าผมจะศึกษาข้อมูลอย่างลึกที่สุดว่าเหมาะกับหนังหน้าเราไหม แล้วบางคนก็อาจจะใช้เรื่องของราคาเป็นที่ตั้ง แต่ผมจะมองว่าเรื่องราคาอาจจะเป็นเรื่องของสุดท้ายผมดู ก่อนครับว่ามันเหมาะสมกับเราขนาดไหนเพราะสมัยนี้มันมีทั้งผิวแห้งผิวผสมผิวมัน เราก็ต้องดูก่อนว่าผิวหน้าของเราเหมาะกับสกินแคร์แบบไหน โดยเฉพาะของผมเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าผมเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้เกี่ยวกับสกินแคร์น้ำหอมและบุคลิกภาพอาจารย์ไปศึกษามาจากไหนหรือว่าเรียนรู้มาจากไหนเรื่องนี้นานแล้วครับสมัยตอนที่อยู่ม.กรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องความงามครับเวลาเขามีอะไรตอนนั้นปัจจัยเราไม่เอื้ออำนวยเราก็พยายามศึกษาข้อมูลว่าตอนนั้นแรงบันดาลใจเลยก็คืออีเฟลทาวเวอร์ชอบมากหอไอเฟลเป็นแรงบันดาลใจทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากไปฝรั่งเศสผมอยากจะไปจุมพิตหอไอเฟลมันเป็น my dream ของเราแล้วตอนนั้นพอจบมาปุ๊บก็ได้ทำงานที่แรกที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนมเอ่ยนามได้ใช่ไหมครับได้เป็นเคาน์เตอร์ลังโคมโอ้ผมมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายคนแรกของลังโคมด้วยในการทำงานที่แบรนด์ระดับโลกตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าเออลังโคมมันคืออะไรแต่ว่าพอเข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยผมรู้สึกที่นี่เขาละเอียดระเบียบเจ้านายเป็นคนเป๊ะมากแล้วเราก็ได้ซึมซับแอบสอบมาก็คือไม่ว่าการพูดจาการวางตัวรเรื่องบุคลิกภาพการพรีเซนต์ในส่วนของสินค้าผมเป็นคนชอบจดชอบจำบแล้วก็รู้สึกทันทีว่าการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละครั้งไม่ใช่สัตว์แต่ว่าเปิดฝามาดูกล่องดูราคาแล้วจบผมจะดูระเมียดระไมเรื่องของดีไซน์ของกล่องขวดแพ็กเกจว่าอะไรมันเป็นยังไงแล้วผมเป็นคนชอบสะสมขวดแล้วตอนนั้นผมก็อยู่ในส่วนของเทรนนิ่งเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้แอดไวเซอร์มันก็เลยทำงานในสิ่งที่เรารักแล้วผูกพันแล้วเราก็ชอบผมชอบคำที่อาจารย์พูดถึงการพิจารณาสินค้าผลิตภัณฑ์สักตัวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เริ่มต้นที่ราคาใช่หรือแบรนด์ถูกต้องครับถูกไหมฮะถูกต้องครับแต่จะมองถึงคุณสมบัติสรรพคุณที่มันจะเกิดขึ้นว่ามันเข้ากับผิวหน้าผิวพรรณเราแค่ไหนใช่ครับคือหลายท่านอาจจะมีปัจจัยหลักในเรื่องของเรื่องเอาที่ตั้งของราคาก่อนเพราะราคาอาจจะดูแล้วเวอร์วังอลังการหรือหมื่นอัพมันต้องดูดีหารู้ไม่ว่าบางทีสรรพคุณข้างในมันอาจจะไม่เหมาะสมกับตัวเราหรือแม้กระทั่งอย่างที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันนี้ดาราคนนั้นรีวิวสินค้าเนี่ยมันเหมาะกับผิวหน้านะใช้แล้วดีอย่างโน้นอย่างนี้ผิวหน้าตึงไปจนถึงหูครับประมาณนั้นซึ่งถ้าถามผมคือผมดูก่อนว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นบางอย่างไม่จำเป็นต้องอิงดารามากคนที่เขามีแรงบันดาลใจหรือคนที่ใช้บ่อยๆเขารู้ทันทีว่านี่คือของแบรนด์เนมหรือของโนเนมแต่เราต้องดูก่อนว่ามีอย.มีสคบ.มีเลขที่จดแจ้งไหมไม่ใช่จู่ๆไปกวนหลังบ้านไปเซโรงงานหลังบ้านมาแล้วมากวนเองโน no, ผมไม่เอาอย่างนั้นแน่นอนและทุกครั้งเวลามีการเทสผมก็จะดูก่อนว่าเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงปราศจากกลิ่นน้ำหอมเมื่อทรีทเมนต์มันจะลงสู่ผิวเราได้อย่างดีเยี่ยมก็ต้องมีการแตะสัมผัสอย่างเพียงแผ่วเบาซึมลึกไหมมีความเป็นน้ำมันหลงเหลือบนคราบของผิวหนังไหมผมจะดูลักษณะแบบนี้คือจะมีไม้พายส่วนตัวครับและเวลาถ้าผมบรรยายผมก็จะมีในส่วนของการชี้ทุกครั้ง
เพราะไม่เป็นมารยาททางสังคมความงามอย่างหนึ่งว่าสมมติถ้าผมไปมองหน้าท่านแล้วบอกไปชี้ที่ผิวหน้าท่านแบบนี้มันไม่งามผมก็มีไม้แบบนี้คู่ใจผมมาตลอดบางคนอาจจะคิดว่าเป็นคอนดักเตอร์ไม่ใช่ก็คือเวลาเราคุยมันทำให้รู้สึกว่าสร้างเสน่ห์ให้กับสินค้าให้กับโปรดักต์การถือการกรีดกลายทุกครั้งเวลาผมบรรยายบนเวทีผมมีความมั่นใจทุกครั้งเมื่อมีไม้เท้าหรือไม้กายสิทธิ์อันนี้เลยเป็นที่มาที่ลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่ทำงานด้วยอาจารย์ชายคันเทพก็เลยรู้ลึกรู้จริงรู้สรรพคุณรู้ถึงอีเกรนเดนและหนังหน้าของสินค้าหรือหนังหน้าของลูกค้าพอมาปั๊บผมจะวิเคราะห์ถูกเลยว่าหนังหน้าแบบนี้โบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมผมจะทราบตรงนี้อย่างนี้ผมท้าทายเลยนะหนังหน้าผมเนี่ยเป็นวิเคราะห์ได้ไหมถ้าวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็คือเป็นคนที่ดูแลผิวหนังหน้าได้อย่างดีอาจจะเรื่องของความหมองคล้ำผิวสีไม่เสมอเรียบเพราะเกิดจากการนอนดึกนอนดึกอาจจะนอนเร็วแต่หลับไม่ลึกนอนน้อยอเพราะผิวหน้าคนเราเนี่ยมันก็จะมีความหย่อนคล้อยไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกแต่เราสามารถที่จะชะลอหยุดยั้งตัวนี้ได้โดยการคือดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกเพราะสมัยก่อนวันสปอร์ตไทม์ไม่มีอาหารเสริมรผมบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนกรุงเทพภูมิใจมากก็คือเกิดหมอตำแยเกิดระหว่างวัดปทุมวนารามกับวังสปทุมพี่ๆทุกคนเกิดโรงพยาบาลจุฬาหมดเลยแต่ตัวฉันเองเกิดหมอตำแยคุณแม่ก็เลยบอกไม่รู้จะให้เชื่ออะไรดีอ่ะชายเพราะมันจะมีการผูกข้อมือผมก็เลยกลายเป็นว่าเป็นลูกคนที่8ก็เลยกลายเป็นว่ามีอะไรที่ซิกเซนบวกกับสัมผัสแรกที่ผมรู้ทุกครั้งเวลาเพื่อนๆกลับบ้านกันต่างจังหวัดทุกคนกลับเหนือใต้ออกตกผมก็ระทวยเลยเพราะเราเป็นคนกรุงเทพไม่รู้จะกลับไปไหนไม่รู้จะกลับไปไหนเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเราอ่ะใช่ทุกวันนี้ผมก็เลยภูมิใจกับใบสุทธิบัตรมากว่าเราเป็นคนกรุงเทพปัจจุบันมันก็กลายเป็นห้างดังของกรุงเทพไปนะครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเรารู้อะไรเรียนรู้อะไรผมจะต้องรู้ให้ลึกแล้วถ้าผมไม่มีปัจจัยเอื้ออำนวยในการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นผมก็แค่ just มองเฉยๆมองศึกษาว่าทำไมมันถึงแพงแพงเพราะอะไรต้นทุนโรงงานการผลิตแม้กระทั่ง beauty advisor ในการพรีเซนต์แต่ละครั้งก็คือต้องมีค่าคอมมิชชั่นผมก็เลยคิดว่าทำไมเราต้องใช้ของแบรนด์เนมในบางส่วนด้วยผมก็เลยเกิดอาการก็คือไม่เคยใช้ของอะไรดีๆกับเขาเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองก็ปัจจัยไม่เอื้ออำนวยแบรนด์แรกที่ผมรู้จักก็คือมันเป็นเหมือนกับ direct sale ครับไม่อยากเอ่ยนามว่าอะไรนะครับแบรนด์นั้นเสร็จปั๊บผมก็มาดูผมก็เลยกับการณตอนนั้นเขาห้ามให้ผู้ชายขายเขาให้สาวจำหน่ายขายผมก็เลยต้องใช้บัตรประชาชนของเพื่อนแล้วก็ปลอมชื่อแล้วก็ไปซื้อแต่เราทำยอดขายได้อย่างดีถูกโปรโมทให้เป็นผู้จัดการเขตซึ่งเราไม่เอาเพราะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแพ็กเกจมันดูดีในการพรีเซนต์แต่ละครั้งต้องเติมและอาศัยความดัดจริตในการพรีเซนต์ทุกวันนี้เวลาผมขึ้นเวทีผมไม่เคยแคร์ผมไม่อายเพราะผมคือตัวผมอันนี้เป็นบุคลิกส่วนตัวอยู่แล้วหลายคนจะมองว่าเราประดิษฐ์ผมไม่ได้ประดิษฐ์มันอินเนอร์มันเป็นโดยธรรมชาติตรงนั้นเองคือก็ต้องบอกนะครับว่าทั้งหมดนี้นี่คือตัวตนของอาจารย์ชายซึ่งใครที่ได้สัมผัสและรู้จักเองเนี่ยต้องบอกว่าอาจารย์ไม่ธรรมดาเพราะมีประกาศนียบัตรรับรองผมมีใบเซอร์ครับเราผ่านการที่คนอื่นยกย่องเรามาใช่ครับว่ามีคุณสมบัติว่ามีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสกินแคร์อย่างเต็มที่อยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้ในฐานะของผู้บริหารครับอาจารย์เองมาดูแลในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของแพรวของแพรวในกลุ่มของแพรว plus แล้วก็ supreme worldwide ด้วยใช่ครับผมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วก็ยืนยันได้ว่าของที่เราจะเอามาให้กับผู้บริโภคหรือว่าพี่น้องประชาชนคนไทยใช้ไม่จำเป็นจะต้องมีราคาสูงเท่านั้นใช่ถูกไหมฮะใช่ครับและสรรพคุณมันเหมาะกับคนไทยใช่ครับคนไทยและประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงเราใช่แต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่ผมจะมาศึกษาข้อมูลของ Supreme Skincare ทั้งหมดผมดู Ingredient ดูสรรพคุณครับดูจากบัวชัวแผ่นพับแล้วก็เอากล่องเข้ามาบวกกับขวดทุกอย่างว่าทำไมครีมแบบนี้ต้องอยู่ในรูปทรงกระปุกแบบนี้ทำไมครีมอันนี้จะต้องอยู่ในเซรั่มกระปุกแบบนี้อันนี้คือที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่ผ่านมาในประสบการณ์การทำงานใช่ครีมกับขวดต้องเข้ากันถูกต้องน้ำแบบนี้โลชั่นแบบนี้ใช่ครับต้องบรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์แบบแม้กระทั่งเซรั่มถ้าเซรั่มออกมาในรูปของบับเบิลปั๊มหรือขวดแบบคลิปเปิดปิดผมก็ดูก่อนว่าการรักษาอุณหภูมิของเนื้อเซรั่มมันก็มีส่วนทำให้ดูสารอาหารได้อย่างดีเพราะบางทีผมไปเห็นโทษนะครับเครื่องสำอางกะโหลกกะลาแบบรับไม่ได้อะคือผมเป็นคนตาสัมผัสได้เลยว่าอันไหนปลอมอันไหนแท้โดยเฉพาะเพอร์ฟูมคือน้ำหอมเพราะผมเป็นเดอะโนส
ผมเป็นเดอะโน้ตผมสามารถรู้เลยว่านี่คือกลิ่นที่ฉีดมาจากบ้านแล้วคุณไปซื้อของแบรนด์เนมหรือไปซื้อประเภท CC ละเท่าไหร่ผมจะรู้ทันทีเลยซื้อแบบแบ่งขายใช่คือผมมีความรู้สึกว่าด้วยของการศึกษาจริงแล้วรู้จริงไม่งั้นแล้วคงไม่เรียกเขาว่าอาจารย์ชายขั้นเทพเพราะหลายคนเข้ามาหาผมจะรู้สึกทีว่าผมเฟลลี่คืออุ่นใจสบายใจแล้วเราก็เป็นคอนซัลท์ให้กับเพื่อนๆได้ด้วยว่าเราควรใช้เครื่องสำอางแบบไหนดีเพราะตอนนี้เครื่องสำอางแบรนด์เนมราคาค่อนข้างสูงมากอ้าวงั้นผมย้อนคำถามนี้เลยว่าจำเป็นไหมว่าของดีต้องราคาสูงไม่จำเป็นครับแล้วมีไหมที่ของดีราคาไม่สูงก็มีเป็นบางแบรนด์ที่เขาทำเทียบเท่าของแบรนด์เนมแต่คุณภาพสุดยอดแต่ราคา reasonable คือสามารถจับจ้องและเป็นเจ้าของได้อ๋อไม่จำเป็นจะต้องราคาแพงเสมอไปแล้วที่มันแพงแพงเพราะอะไรบางทีมันเป็นตำนานของบางสิ่งบางอย่างก็อาจารย์ผ่านประสบการณ์บริษัทใหญ่มาแบบนี้คือของบางอย่างสมมุติถ้าเปรียบเสมือนคุณต้นอาจจะมีของแบรนด์สักแบรนด์นึงครับคุณต้นแตะอะไรมาปุ๊บทุกอย่างเลิศหมดเลยประเสริฐหมดเลยแต่เขาดูก่อนว่าเรารู้ขนาดไหนบางคนต้องมีคอนเซปต์ก่อนเช่นเมื่อก่อนนี้มิสเตอร์จุดๆผลิตเน็กไทเส้นแรกของโลกต่อมาแรงบันดาลใจก็มีเสื้อผ้ามีสูตรมีกางเกงมีชุดต่อมาปุ๊บก็กลายเป็นน้ำหอมเพราะฉะนั้นทุกๆคนก็ต้องมีตำนานมาเพราะจู่ๆโผล่มาเลยมีสกินแคร์อย่างเดียวเขาก็มองเป็นว่าจะยาวนานขนาดคือคุณไม่มีสตอรี่มาก่อนใช่คือการที่เป็นคนก่อตั้งเป็นคนริเริ่มมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานเป็นต้นทุนระดับหนึ่งถูกต้องครับถูกไหมฮะใช่ผมพูดอย่างนี้นะอย่างผมเองถ้าผมพูดอะไรปุ๊บคนจะไม่เชื่อนอกเหนือจากว่ามาฟังจริงๆแล้วเราดูสารอาหารแล้วคุยกับสมาชิกหรือคุยกับลูกค้าเขาจะรู้ทีว่าเรารู้จริงรู้ลึกเพราะผมจะไม่ซีซัวพูดคือเกิดมานั่งคุยกับอาจารย์ชายเองอาจจะมาซักอาจจะมีข้อสงสัยครับอาจารย์เองจะตอบได้มีเยอะครับบางคนมาแบบมาแบรนด์เนมจ๋าเลยถือกระเป๋าแบรนด์เนมมาเลยเป็นคุณนายมาเลยแล้วมาเช็คสภาพเราว่าเรารู้จริงไหมผมก็จะมีบทบัญญัติของผมว่าในการ eye contact มองก่อนว่าคุณมาแบบไหนเราก็จะดาวตัวเราลงว่าเราเป็นผู้น้อยเราก็ต้องดรอปตัวเราเองก่อนว่าเจรจาคุยแล้วเป็นแบบไหนแต่ทุกครั้งเวลาคุยผมก็จะมีบทสนทนาของผมทุกครั้งผมเวลาปิดการขายผมจะไม่บอกเรื่องของราคาก่อนผมจะบอกก่อนว่าเมื่อเช้านี้ท่านบำรุงและบำเรอผิวพรรณของคุณด้วยอะไรผมจะใช้วิธีแบบนี้แล้วเช้าบำรุงบำเรอใช่เพราะผู้หญิงหลายคนเวลาบำรุงแล้วบำเรอก็ใช้แต่ว่าบีมครีมนั้นครีมนั้นทาไปเราต้องรู้ก่อนว่าท่านรู้สึกแบบไหนการกรีดมือการให้โอกาสหรือการให้เกียรติกับผู้ที่สนทนาเป็นมารยาทที่ดีเพราะผมถือว่าสังคมปัจจุบันนี้การคุยอะไรก็แล้วแต่เราต้องน้อมนอบตัวเองแล้วเราต้องประดิษฐ์ทำให้สินค้านั้นดูดีและที่สำคัญต่อมาคือดิสเพลย์ผมเป็นคนชอบเรื่องดิสเพลย์มากเรื่องโปรดักต์คือรูปร่างการวางการดีไซน์ผ่านต่างกล่องเกลิงใช่ครับการออกแบบซึ่งมันจะมีผลต่อการขายด้วยถูกต้องครับภาพลักษณ์แรกเลยเวลาเห็นในตู้ตามตู้ต่างๆเวลาโชว์เวลาอะไรเนี้ยคนเห็นปั๊บอ้าวมันคืออะไรแล้วเขาอยากจะเทสเราก็ต้องมีความรู้สึกว่าคนเห็นเพราะเราดิสเพลย์เราไปวางเป็นเยอะๆๆเป็นแบบโหลๆคนก็มองดูว่าซื้อไปไหนก็ซื้อได้เราต้องให้ความสำคัญกับดิสเพลย์โปรดักต์ด้วยซึ่งถ้ามันมีความแตกต่างถ้ามันมีความโดดเด่นขึ้นมามันก็จะช่วยส่งเสริมในการขายด้วยใช่ครับเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะเบรกอาจารย์สักครู่หนึ่งเพราะว่าในช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาคุยกับอาจารย์ชายกันต่อว่าหลังจากผ่านประสบการณ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสกินแคร์ดูแลในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆมาแล้ววันนี้มาอยู่ในตำแหน่งของรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และก็ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของซูพรีมเองอาจารย์ได้มีส่วนในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แค่ไหนแล้วก็ในเรื่องของการที่จะพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรไปในทิศทางใดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จะพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังนะครับขนาด30แคปซูลโทเนอร์180 plusแพรวคอฟฟี่และ Supreme Raspberry นะครับหลายคนที่สนใจนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้ครับที่020214666ครับตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ Say hey